เจ็ดหนูสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อรำใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่บนช่องนางดอกทีวีวันนี้น้องโอ๊ตจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับกีฬาปัญจักรศิลาถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับวันนี้ผมมีวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่พวกเราเชิญวิทยากรแนะนำตัวได้เลยครับครับสวัสดีครับผมนายไซฟูซาริฟอาเวครับก็จะมาเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาปัญจศีลัตแก่น้องๆในวันนี้ครับครับแล้วแบร์ได้เข้ามาในโครงการกีฬาปัญจศีลัตได้ยังไงครับครับก็ที่มาที่ไปก็คือช่วงที่แบร์ยังเกเรนะครับก็จะมีครูที่เป็นโค้ชปัญจศีลัตที่สอนที่มัธยมแต่ก่อนนะครับก็จับแบร์มาเป็นนักกีฬาปัญจศีลัตตั้งแต่นั้นมาแบร์ก็เลยชอบแล้วก็ชอบการต่อสู้ครับแล้วก็ได้เข้ามาเป็นนักกีฬาปัญจศีลัตครับแล้วกีฬาปัญจศีลัตมีทั้งหมดกี่ประเภทครับกีฬาปัญจศีลัตก็จะมีทั้งหมดในการแข่งขันก็แบ่งเป็น3ประเภทครับแบ่งเป็น2ประเภทครับแล้วก็แต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปครับครับแล้วแบร์เล่นในประเภทไหนของแบร์เนี่ยก็จะเล่นในประเภทต่อสู้ครับแล้วกติกาในประเภทต่อสู้เป็นยังไงครับอ๋อโอเคครับกติกาก็คือในประเภทต่อสู้เนี่ยมันจะมี การให้คะแนนเป็นคิดเป็น3ขั้นครับก็คือการให้คะแนนแบบ1แต้มการให้คะแนนแบบ2แต้มแล้วก็การให้คะแนนแบบ3แต้มนะครับการให้คะแนนแบบ1แต้มก็คือการใช้ส่วนมือขึ้นสันมือขึ้นไปนะครับโดยใช้ทำแต้มหรือว่ากระทำผู้ต่อสู้ในบริเวณที่เกาะอย่างเดียวครับก็อย่างเช่นว่าการต่อยการตบหรือว่าการสอกครับก็จะได้1คะแนนครับการให้คะแนนแบบ2คะแนนนะครับก็จะเป็นการใช้เท้าหรือว่าใช้เข่านะครับก็อย่างเช่นการเตะการถีบการไซด์การแบ็คคิกหรือว่าการแทงเข่าครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับการทำกระทำคู่ต่อสู้ให้ล้มนะครับก็จะได้3คะแนนครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ได้ก็ตามครับครับแล้วข้อห้ามในกีฬาปัญจศีลัตมีอะไรบ้างก็จะมีข้อห้ามเหมือนกันครับในประเภทต่อสู้ก็จะมีการโจมตีหรือว่าการกระทำต่อคู่ต่อสู้ในบริเวณที่นอกเป้าครับก็จะคิดเป็นก็จะมีการหักคะแนนเป็นขั้นตอนนะครับถ้ากระทำต่อสู้ครั้งแรกก็คือเตือนนะครับกระทำผิดครั้งที่2ก็คือตัด5คะแนนกระทำผิดครั้งที่3ตัด10คะแนนกระทำผิดอีกก็ตัด disqualify ครับครับก็คือตัดแพ้นะครับครับครับต้องขอขอบคุณแบร์ที่มาให้ความรู้แก่พวกเราครับครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการสาธิตการต่อสู้เชิญไปชมกันเลยครับต่อไปนี้นะคะเป็นการสาธิตต่อสู้เกี่ยวกับปัญจศีลัตค่ะครับเราจะมาสาธิตวิธีการให้คะแนนนะครับว่าลำตัวนี้จะได้กี่คะแนนตามชั้นนะครับเดี๋ยวครับต่อยที่เกาะนะครับบริเวณเกาะนี้มันจะมีเกาะสีดำครับนี่1แต้มครับแต้มครับแล้วก็หลังก็1แต้มด้วยนะครับหลัง
เตะทีมเตะแค่สองเตะแค่สองแน่ทำลุกเอาไปนะไปดูวิธีการป้องกันและการตรวจจับการต่อสู้ครับเชิญไปชมกันเลยครับด้วยครับผมครับอะไรที่ตั้งไป